ื่อค่ะแต่พี่หมดเลยค่ะขอบคุณทุกสื่อหรือบอกเขาได้สามบอกก็นี่รู้ถ่ายให้อยู่เมื่อกี้รู้คืออยู่กับร้อยเวรก็ถ่ายให้อยู่รู้ให้ทีเพราะว่าได้เงินแล้วค่ะได้เงินคืนเรียบร้อยแล้วค่ะก็จ่ายเป็นแคชเชียร์ค่ะเขาได้มีการพูดคุยเจรจากันก่อนไหมที่เขาจะให้คืนเงินคืนนะไม่ค่ะเขาก็มาพูดปกติก็ว่าได้เงินแล้วสำนักงานก็เมื่อเช้าเนี่ยเขาโทรมาแจ้งค่ะว่าสำนักงานใหญ่เนี่ยได้รู้เรื่องแล้วขอเวลาสอบสวน1 อาทิตย์ค่ะแล้วพอดีพอมาประมาณเที่ยงอะค่ะเขาโทรมาบอกว่าเขาได้รู้เรื่องแล้วเขาจะให้จ่ายเงินวันนี้คือเขาจะชดใช้เงินให้วันนี้ค่ะประมาณบ่าย2ค่ะให้มาที่มาที่สาขาค่ะค่ะเขาคืนเงินที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมดอกเบี้ยค่ะดอกเบี้ยที่ศูนย์ไประหว่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเงินเท่าไหร่ เป็นเงิน91,854.05 บาทค่ะอันนี้คือเขาจ่ายคืนแล้วนะค่ะเขาขายจ่ายคืนเป็นแคชเชียร์ค่ะทีนี้เราก็โอนเข้าบัญชีเรามาถอนคำร้องทุกออกค่ะแล้วให้มาถอนคำร้องทุกว่าจะไม่ติดใจเอาความบุคคลใดทั้งสิ้นค่ะค่ะขอแจ้งค่ะแล้วก็จากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับสังคมบ้างครับก็ให้ระวังตัวแล้วก็อยากจะขอบคุณสื่อค่ะเพราะสื่ออยากสนับสนุนพี่ๆสื่อทุกสำนักเลยที่เสนอข่าวเพราะตอนนี้ก็ได้รับเงินคืนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอบคุณธนาคารด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆทาง Facebook ทุกคนเลยค่ะที่ช่วยกันแชร์เพราะไม่งั้นไม่ได้เงินเร็วขนาดนี้ค่ะค่ะก็ขอบคุณธนาคารที่ทำงานได้รวดเร็วมากเลยค่ะเขาบอกไหมครับว่าการกระทำที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นใครเป็นคนทำหรือคนมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างอ๋อเป็นพนักงานในธนาคารค่ะในสาขานั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เขาดำเนินการยังไงกับธนาคารพนักงานคนนั้นครับไม่ทราบอะค่ะแต่ไม่ทราบค่ะแต่เขาจับตัวแต่เขายอมรับแต่รู้ว่าเขายอมรับสารภาพแล้วค่ะ